โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผม NTK Finance วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปดู GeForce Now กับแอปตัวนี้ที่สามารถทำให้ GeForce Now ใน iOS ของคุณดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวปกติก่อนแล้วกันนี่คือตัวปกตินะครับตัวปกติที่ใช้เนี่ยตัวของเกมเพย์อ่ะมีเกมเพลย์มันจะปรับเป็นแบบแค่สูงสุดแค่4:3อ่ะ 1,600 คูณ 1,200 นะครับอันนี้คือของ Safari แบบเดิมๆนะอันนี้ก็ปกติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทุกตัวของแอป Nexus กันนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือตัวของแอป Nexus นะปรับได้สูงสุดประมาณนี้เลยแต่แนะนำประมาณนี้พอ 2,500 คูณ 1,600 เนี่ยมันจะพอดีกับ iPadแล้วก็ตัวเนี้ยสังเกตตรงขอบนะครับขอบมันจะไม่ค่อยมีถ้าเราไปเทียบกับตัวนี้แล้วนี่ขอบมันจะมีนะครับซึ่งถือว่าดีเลยนะเทียบกันชัดๆนะนี่ฮะเทียบกันชัดๆเซตติ้งแบบเกมเพลย์4:3เนี่ยข้อดีก็ประมาณนี้เลยใครใช้ iOS อยู่ก็มาลองได้นะครับและอีกอย่างนะก็คือตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ GeForce Now เดียวนะสำหรับ Nexus อ่ะมันมี Xbox ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูที่หน้าแดชบอร์ดกันนี่คือ GeForce Now อันนี้ก็คือ Xbox Cloud Gaming นี่ฮะXbox Cloud Gaming ที่เล่นผ่าน Game Pass นะครับโอเคถ้าใครมี Game Pass ต่างประเทศก็สามารถลองได้ Ultimate แต่ผมไม่มีเพราะฉะนั้นเข้าไปที่ GeForce Now เหมือนเดิมนะโอเคทุกคนคิดว่าไงอะถือว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ฟินทีวีอันนี้เป็นโหมดเดสก์ท็อปแต่ว่ามันก็จะบั๊กๆนิดนึงนะวิธีแก้ก็ออกเข้าใหม่นะครับกดปิดไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อ่ะอ้าวไม่เป็นน่าจะพอผมอัดวิดีโออยู่นะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็สามารถไปลองกันได้นะแนะนำปรับเป็น16:10น่าจะพอดีจอที่สุดนะอันนี้ปกติมันจะปรับได้แค่ 1,200 ตรงนี้นะแต่นี้ปรับมาแบบความละเอียดก็น่าจะพอดีกับความละเอียดจอแล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยมาเราสามารถปิดได้นะปิดซ่อนเมนูก็นี่เลยเต็มจอเหมือนเดิมโอเคมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะสำก็ถ้าใครใช้ iOS อยู่ก็ลองใช้ได้นะเพราะว่ามันไม่มีแอปให้เราใช้นั่นเองก็หาเปลี่ยนเบราว์เซอร์ให้มันดีขึ้นนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะเจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าSato Aki, Shuyu! Into the wind! Cascade!